มาแล้วครับผม3,000 บาทครับมาครับเราจะต่อยอดคือตอนแรกอะ300นะครับแล้วก็ไปถึง5,000แล้วก็เล่นไปเสียไปเหลือ3,000นะทีนี้เนี่ยมาครั้งที่2เนี่ยคือหมายมันปั้นมือว่าจะเอา10,000 บาทนะครับผมเดี๋ยวเราจะแทงตาม3ไปก่อนนะครับผม2 3 3 4 5 3ไม่โดนสักตัวเหี้ยออก2ตอนแรกเอ๊ะ3หรือ2อ่ะผมมอง2นะเซ็งเลยครับไม่เป็นไรนะแต่นี้เราอยู่ห้องใหญ่นะคือเวลาพลาดแล้วก็ใจหายนิดนึงเลยครับผมเดี๋ยวลองดูโคตรเซียนไหมห้องนี้มันแบบมาดูโคตรเซียนกันครับย้ายมาแล้วนะผมเชื่อว่า1ต้องกลับมาแน่เลยครับ1นะแล้วก็หยุด1รอบนะครับ1มาติดกัน3รอบหยุด1รอบแสดงว่าถ้าในรูปแบบนี้นะไม่ใช่1ก็6ครับก็เดี๋ยวเราจะแทงกัน6ไว้นิดนึงด้วยแล้วกันนะนะแล้วก็ติดโต๊ะ1ไว้ครับส่วนใหญ่6ก็จะมี61นะครับ56 62รอบนี้ไม่มามีร้องนะทุกคนนะโอ้โหออกงี้โอ้โหโอ้โหออกงี้ใครก็ไม่รอดครับเพราะเราแทงโต๊ะนะเราไม่ได้แทงเต็งนะครับคนแทงเต็งก็เฮไปนะเอาละวะ500สุดท้ายครับผมโคตรเซ็งอ่ะแม่เจอตองครับอุตส่าห์เล่นตั้งนานมันไม่นานคือก่อนนั้นเนี่ยอุตส่าห์ปั้นมาจาก300นะครับผมเสียใจเชี่ยเสียดายว่าต้องปั้นใหม่นะลองดูนะครับผมสุดท้ายแล้วครับผมเราตามให้สุดไปเลยครับ5 6มาอีกไหมล่ะ6อ่ะโอ้โหทีอย่างนี้ออก112ต้องยอมจริงครับเจออย่างนี้นะโอ้โหเจ๊งกับเจ๊งอย่างเดียวละครับเมื่อกี้ถ้าแบบคิดว่าตามเต็ง6ก็แพ้มันอยู่ดีนะ